สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นคลิปนำเสนอสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ไม่รู้จะนำเงินไปลงทุนอะไรดีครับไม่ว่าจะเป็น100ดอลลาร์จนถึง500ดอลลาร์นะครับซึ่งมืด8ด้านครับส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนสิ่งที่จะไปลงทุนนะครับซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรออมสินอันนี้คือเรื่องปกตินะครับวันนี้เราจะมานำเสนอของมนุษย์คอมฟอร์ทโซนหรือมนุษย์เงินเดือนครับที่มีเงินไม่เยอะจะเอาไปลงทุนอะไรดีนะครับที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็กำไรสูงนะครับก็มีเทรดฟอเร็กซ์ด้วยการไปก๊อปปี้มาสเตอร์ที่เก่งๆนะครับก็บางคนนะครับเดือนหนึ่งก็กำไรไปแล้ว500ดอลลาร์นะครับใช้ทุนแค่200นะครับ300มีบางคนก็เอากำไรมาเทรดแล้วนะครับแล้วก็กำลังทำกำไรไปเรื่อยๆก็วันนี้อยากจะบอกกับนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่เงินเดือนมีจำกัดแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้มีเงินน้อยนะครับเงินไม่มากก็มาทำเป็นพอร์ตก๊อปปี้เทรดนะครับก๊อปปี้จากฝรั่งที่มีประสบการณ์ในการเทรดนะครับแล้วก็มีความสามารถแทนเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรครับแค่เอาเงินเติมพอร์ตแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณนะครับติดต่อพี่เฉินได้เลยซึ่งมีความรู้ในการเชื่อมต่อโอนตังระหว่างประเทศนะครับรับเชื่อมต่อสัญญาณดังนั้นมนุษย์เงินเดือนทุกท่านวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครยังทำงานแล้วไม่มีที่ลงทุนหรือยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนก็ติดต่อพี่เฉินนะครับได้เลยเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายไก่ย่างทำแฟรนไชส์ทำให้ด้วยนี่ทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็จะลดความเสี่ยงให้เป็นการเสี่ยงที่น่าเสี่ยงแล้วก็น่าลงทุนนะครับดังนั้นวันนี้ก็พี่เฉินก็ห่วงทุกคนนะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยากให้มีอนาคตนะครับแล้วก็มีกำไรทุกเดือนทุกวันในกระแสเงินสดนะครับถอนได้ทุกวันนะครับอย่างน้อยก็วันละ5เหรียญ10เหรียญก็100 200กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินขวัญถุงนะครับแล้วก็จะได้เป็นการเก็บออมไปในตัวนะครับแล้วก็เกิดการลงทุนที่ยั่งยืนในต่อไปนะครับถ้าใครต้องการลงทุนที่พอร์ตขนาดใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็น 1,000 ดอลลาร์ 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 200,000 นะครับแล้วแต่ดอลลาร์นะครับเป็นเงินดอลลาร์สกุลเงินดอลลาร์ก็ติดต่อพี่เฉินได้เลยนะครับหรือว่าจะขอดู My FX Book ประวัติการเทรดนะครับก็ดูได้เลยนะครับเรามีพอร์ตตัวอย่างให้ดูใครยังจะเปิดร้านทองนะครับร้านทองร้านขายสกุลเงิน10สาขา50สาขาติดต่อพี่เฉินนะฮะละกันนะครับเพราะว่าผมรับออกแบบร้านทองทั่วประเทศนะครับใครต้องการได้ร้านทองดีๆที่โจรไม่ปล้นก็ติดต่อมาเหมือนกันมนุษย์เงินเดือนทุกท่านนะครับถ้าฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้ถูกใจนะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับ YouTube เพจกลุ่ม LINE นะครับหลายๆกลุ่มได้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่มีเงินจำกัดนะครับแล้วก็ต้องการลงทุนเปิดพอร์ตขนาด100ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับจนถึง500นะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขสำหรับดูคลิปนี้